วัสดีค่ะคลิปนี้นะนำเสนอจงแจนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักอุปกรณ์ก่อนเริ่มแรกเลยนะคะอันแรกอุปกรณ์ที่วาดมาแล้วนะคะอันนี้คือวาดมาได้ประมาณ 80% แล้วล่ะแต่ว่ายินส่วนที่เหลือที่ยังไม่เสร็จอ่ะก็คือเสื้อหนาวเสื้อโค้ทนะคะเป็นหนังอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเขาไปดูกันว่าเราจะดรออิ่งกันไปที่ไหนนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปที่7นะคะก็คือผู้ชาย7คนใน got7 นะคะมาดูอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์อันแรกเลยสำคัญมากดินสอค่ะก็เป็นดินสอกดธรรมดา 0.5แต่ว่าขนาดนะคะความเข้มของดินสอก็คือ0จุดไม่ใช่ดิ 4B อะค่ะ4B ก็จะใช้ของ Pentel นี่ยี่ห้อ Pentel นะคะธรรมดานะก็จะมีความเข้มระดับกลางนะคะเราอยากได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบอ่อนลงแล้วก็ลดการลงน้ำหนักมือลงเราอยากได้เข้มแล้วก็กดน้ำหนักลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อไปยางลบค่ะยางลบทั่วไปธรรมดานะคะจริงๆเราใช้ยางลบทั่วไปที่เป็นแห้งอะค่ะแต่อันนั้นคือจะจับแล้วมันจะเลอะลำบากหน่อยนึงก็ใช้หมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้ได้หลายตัวนะคะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเวลาที่เราเลอะเราก็จะลบแบบลบเอาส่วนที่มันเลอะออกก่อนนะคะเราค่อยไปลบในงานไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเลอะมากนะคะมันก็จะเลอะก็จะแก้งานไม่ได้นะคะต่อไปผู้กันค่ะผู้กันสีน้ำธรรมดาอ่ะนะอันนี้ใช้มาเย็นแล้วนะคะก็เลยเอามาใช้ในการปัดผงนะคะเมื่อเราแบบอยากให้งานสะอาดหรือว่าแบบปัดฝุ่นไปออกไปปัดผงอะไรเงี้ยค่ะมีตัวหนึ่งผู้กันค่ะผู้กันทั่วไปนะคะก็จะมีหลายอย่างหลายแบบแล้วก็จะเป็นแบบแข็งนิดนึงหรือไม่ก็อ่อนนะประมาณนี้ค่ะใช้ได้เบอร์2เบอร์3เบอร์6เบอร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้กันเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้เอามาทำอะไรก็เอามาขัดเงาให้เนียนค่ะเอามาใช้แทนมือใช้แทนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคนอาจจะใช้คัตเติ้ลบัตใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ใช้นะคะเราก็จะใช้ผู้กันแทนอย่างเช่นว่าอย่างเช่นตรงคางเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้แก้คางนะคะเราคิดว่าหน้ายองแจอ้วนไปป่ะอะไรอย่างนี้ส่วนหน้านะคะคือเราก็ดูดสีจากพวกนี้ค่ะดูดมาแล้วก็ไลท์นะคะไลท์เงาดำเสร็จแล้วเราก็ใช้ยางลบค่ะลบในส่วนที่มันเป็นแสงพวกนี้นะคะลบไปเช่นนี้นี่นะเสร็จเราก็ปัดดูนะมันก็จะมีเงาขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือถามว่าวาดยังไงก็คื